สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับวันนี้ก็พาครอบครัวเช่นเคยครับเสียงอาจจะอู้อี้นิดนึงตอนนี้ใส่หน้ากากอยู่นะฮะวันนี้เราเข้าครัวผัดกะเพรานะฮะผัดกะเพราพริกแห้งนะฮะพริกแห้งพริกแดงนะฮะโอ้โหหอมสดๆนะฮะดูสีสันนะคนหัวลุกเลยเดี๋ยวความแดงของพริกแห้งไปคนหัวลุกเลยนะฮะที่บ้านเราใช้พริกแห้งเพราะเวลาใช้พริกแห้งผัดกะเพราเนี่ยจะมีความหอมนะครับมันจะหอมมากนะครับโอเคใส่หมูลงไปนะครับอันนี้คือผัดเด็กกินทั้งวันนะฮะอยู่กันสามคนก็ไม่ต้องสลับข้าวบ่อยครับตอนนี้กลิ่นเริ่มมาแล้วฮะคือพริกแห้งนะครับพริกแห้งเนี่ยจะมีความหอมหอมมากกว่าพริกสดนะครับแล้วก็สีของพริกแห้งเวลามันโดนน้ำมันเนี่ยมันเรียกว่าความหอมมันสีของพริกแห้งมันจะละลายออกมานะครับโอเคนะฮะก็ผัดพริกกระเทียมกับหมูนะให้หอมนะครับให้สุกเลยนะครับตอนนี้ใกล้จะจามแล้วกระเทียมบางทีนะไม่สามารถส่งกินออนไลน์ไปได้นะใส่น้ำมันหอยครับเขาใส่น้ำลมนะครับไม่ต้องปรุงเยอะครับน้ำตาลนิดนึงนี่มันหอยแล้วก็น้ำตาลเล็กน้อยนะฮะสีขาวเล็กน้อยคือสีขาวว่ามันจะไม่เค็มมันจะไม่เค็มจัดเหมือนน้ำปลานะฮะมันจะมีความกลมกล่อมมากกว่าคลุกเคล้าให้เข้ากันครับตอนนี้ต้องบีบจมูกไว้ฮะมันจะจานเรียกว่าได้กินเมนูนี้เข้าไปรับรองว่าน้ำมูกน้ำตาไหลขับหวัดอะไรนี้นะครับลองคุมขับเชื้อหวัดแพร่กระจายเลยนะโอเคหลังจากนี้นะฮะเราก็จะใส่ใบกะเพรานะครับเอาละครับเรียบร้อยฮะในดีนะเราใส่หน้ากากไว้ถ้าเป็นไม่ใส่หน้ากากเลยจานหนักมากตรงนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตักใส่จานนะครับเตรียม เป็นมื้อเช้ากันนะครับควันฉุยนะครับกะเพรานี่ปลูกเองด้วยนะครับไม่ได้ชิมเลยโอ้โหเชฟเรามั่นใจสุดๆอ่ะไม่ได้ชิมแม้แต่ปลายช้อนเลยนะครับเชื่อว่าอร่อยแน่นอนเห็นไหมครับว่าพอเราใช้พริกแห้งเนี่ยเห็นไหมน้ำมันจากพริกให้นะฮะคือน้ำมันจากพริกเนี่ยสีของพริกหรือพริกแห้งมันจะออกมาไหมฮะต้องบอกเลยนี่คือความเรียกว่าความพิเศษนะครับนี่ความพิเศษของการผัดกะเพราพริกแห้งก็คือความหอมนะฮะรสชาติแล้วก็สีสันนะครับต้องบอกว่ามันจะอร่อยกว่าพริกแดงพริกสดนะฮะ
โอเคนะฮะนี่ก็เป็นเมนูตอนเช้าเราถ่ายไลฟ์ให้เห็นว่าขั้นตอนการทำผัดกะเพรานะฮะผัดกะเพราร้อนๆนะครับเป็นยังไงบ้างนะฮะก็เนี่ยฮะ